สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองเพราะคุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้ค่ะนักข่าวพลเมืองยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเช้าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้อีกหนึ่งภูมิปัญญาเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์น้ำในหน้าแล้งปีนี้ของเกษตรกรในพื้นที่ราบสูงโคราชค่ะกับการทำรหัสวิทย์น้ำเพื่อที่จะชักน้ำเข้าไปใช้ในท้องไร่ท้องนาโดยที่ไม่ต้องพึ่งฟ้าฝนตามฤดูกาลนะคะแต่ว่าปัจจุบันภูมิปัญญาการทำรหัสวิทย์น้ำเหลือคนสืบทอดและนำไปใช้ไม่มากนักค่ะซีรีส์พอร์เตอร์วันนี้จึงพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้วิถีชีวิตของช่างทำรหัสวิทย์น้ำที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะถ้าว่าไม่มีน้ำข้าวก็จะไม่ออกรวงถ้าเราทำรหัสเราก็จะไม่ต้องรอฝนที่พี่เห็นมาเลยนะคะก็มีแค่ที่นี่กับสีคิ้วที่ทำรหัสไปที่อื่นก็ไม่เคยเห็นค่ะเห็นแต่ฝ่ายทดน้ำธรรมดาอันนี้เป็นเครื่องของเขาไม่ได้เดี๋ยวหักเมื่อก่อนไม่มีไม้ไผ่ของพี่ตัวเองอะค่ะเราก็จะต้องเลือกไปซื้อไม้ไผ่ที่มันอยู่เหนือน้ำที่เราจะได้ขนมาง่ายๆมัดเป็นแพรรวมกันมาแล้วก็ล่องค่อยๆล่องมาใช้เวลาก็ 4-5 ชั่วโมงก็มาถึงที่เราทำรหัสถึงเวลาต้องทำทุกปีปกติมันได้ถึง2ปีครับสมัยนั้นประมาณ 50-60 ตัวค่ะตอนนี้ทั้งตำบลนี้ก็เหลือไม่ถึง10ตัวค่ะเหลือไม่ถึง10ตัวเอามาไว้สเปรย์เวลารหัสวิทย์น้ำเสียหรือชำรุดค่ะระหว่างที่เราทำการเกษตรปลูกข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าฝนตกก็โอเคก็ดีไปแต่ถ้าฝนไม่ตกรหัสเสียปุ๊บเราต้องมีเครื่องสูบน้ำไว้สเปรย์เวลาข้าวตั้งท้องเดี๋ยวจะไม่ออกรวงค่ะเพราะต้องมีสเปรย์ไว้มันสะดวกสบายแต่มันต้องเปลืองค่าน้ำมันค่ะแต่ถ้านั้นเป็นธรรมชาติเราก็ไม่ต้องเสียอะไรค่ะก็หมุน24ชั่วโมงไม่ต้องเสียค่าซื้อน้ำมันมาสูบน้ำค่ะของเก่าไทยนักเนี่ยนักไข่เนี่ยถ้าเปลี่ยนกงใหม่เปลี่ยนกระบอกใหม่ก็หมุนเร็วกว่านี้มันนักเพราะปลูกเยอะไปหนึ่งแช่น้ำมากกว่าเช่นทั้งนู้นมันไม่ค่อยแช่มันก็เลยทำให้นักทั้งนู้นโอ้โหแถวบ้านขนงผ้าเนี่ยมันเป็นร้อยหนาก็มันเยอะด้วยนะข้างบนน้ำเต็มข้างล่างก็ไม่ต้องทำรหัสอย่างนี้มากเกินไปดอกพอมันไหลโลมกันโลมลงไปเรื่อยเทินกันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยที่หนึ่งกระไรน้ำก็เยอะก็สบายใช่คนอยู่ล่างสบายเหลือไม่พอ50มั้งเนาะเหลือประมาณ10กว่าหลังเออ40กว่าหลังขายหมดข้อมูลสถานการณ์น้ำล่าสุดจากสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยพบว่าน้ำในเขื่อนลำตะคองเหลืออยู่เพียงแค่ 24% เท่านั้นค่ะจากปริมาณความจุน้ำ310ล้านลูกบาศก์เมตรโดยหากว่าหลังจากนี้ไม่มีน้ำฝนตกลงมาเติมเต็มน้ำในเขื่อนลำตะคองเกษตรกรที่ใช้น้ำจากเขื่อนลำตะคองเพาะปลูกในพื้นที่ราวๆ 238,000 ไร่ก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในปีนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะและเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำซีรีส์พอร์เตอร์เชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอบอกเล่าเรื่องราววิธีการประหยัดน้ำรวมถึงรายงานสถานการณ์น้ำใกล้ๆตัวของคุณพร้อมแชร์มาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือสามารถโพสต์ผ่าน Facebook ของคุณผู้ชมเองค่ะพร้อมติดแฮชแท็กคำว่า ThaiPBSSaveTheWater เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณมาร่วมแสดงพลังภาคพลเมืองสร้างปรากฏการณ์ประหยัดน้ำเพื่อประเทศและคนใกล้ๆตัวของคุณนะคะและกลับมาพบกับซีรีส์พอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ